พวกเรานะคะพร้อมอาหารอร่อยๆค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นในรอบหลายเดือนมากที่ชมพู่ได้กินอาหารในรายการแล้วก็ในรอบหลายเดือนที่พี่เจอกับชมพู่ยังทำงานเป็นพิธีกรรายการนี้อยู่ใช่ไหมคะแม่ทำไมพูดกับลูกอย่างนี้เอาก็ไม่เจอกันเลยอ่ะคิวเราแค่ไม่ตรงกันแต่ยังทำอยู่นะคะเอามาถึงเรื่องแรกกันก่อนดีกว่าเรามาอัปเดตคอนเสิร์ตที่ร้อนระอุกันหน่อยนะคะเป็นกระแสในโลกโซเชียลมากๆเลยกับเดอะเรียลณเดชน์คอนเสิร์ตนะคะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของหนุ่มณเดชน์เลยนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้บนเวทีหลายคนถ่ายคลิปไปพูดไปนึกว่าอยู่ในงานแต่งงานจะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ฟินที่สุดแล้วก็เชื่อแม้ว่าคอนเสิร์ตจบอะแฟนคลับไม่มีใครออกจากฮอลล์โดยเฉพาะเพลงหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจใครหลายๆคนนะคะกับเขาบอกว่าเป็นโชว์ที่แซ่บมากเนี่ยใช่แล้วหลายๆเพลงที่ณเดชน์กับย่าย่าร้องด้วยกันแต่มีเพลงที่แบบว่า Versace on the floor เพลงนี้บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเต้นแบบร้อนระอุมากๆหลายคนเป็นแฟนคลับฟินไปตามๆกันแต่ก็มีอีกหนึ่งดราม่าเกิดในโลกโซเชียลต้องถามตัวแม่ก่อนเพราะว่าเป็นหนึ่งในคนดูคือต้องบอกว่าขออนุญาตพูดเป็นหนึ่งในคนดูจ้ะแล้วก็เป็นแฟนคลับ NY เป็นติ่ง NY ต้องบอกเลยว่าอ่านคอมเมนต์แล้วแอบวันนี้แบบหงุดหงิดเล็กน้อยแล้วเดือดเดือดปุดๆคือคอมเมนต์ก็จะมีบอกว่าทำไมถึงโชว์เซ็กซี่ขนาดนั้นมันเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่ามันดูเป็นแบบว่าอนาจารหรือเปล่าในการเข้าถึงเนื้อถึงตัวในบางจุดนะคะคือถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์แล้วใช้คำพูดที่เหมาะสมเราก็จะรู้สึกว่าโอเคคนเรามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์แต่ในการวิจารณ์บางคำพูดหลายๆคำพูดดูเกินเลยกว่าความเป็นจริงไปหน่อยเพราะในความเป็นจริงแล้วโชว์แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมืองนอกเมืองนาเขาก็ทำกันเป็นปกติมากถูกต้องแล้วมันมีความเป็นสากลมีความเป็นอินเตอร์ทำไมเราถึงไม่ชื่นชมในผลงานแล้วการแสดงของน้องถูกต้องไหมถูกต้องและถ้าในชีวิตจริงเขาทั้งคู่ทำตัววาบหวิวไม่เหมาะสมแบบนี้เราจะไปว่าเขามันโอเคแต่ในชีวิตจริงในการที่เขาคบกันมา9ปีเนี่ยเขาประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่อยู่ในความค่อยเป็นค่อยไปและไม่เคยทำอะไรเสื่อมเสียชวนกันทำบุญสร้างกุศลบริจาคของมากมายที่เห็นมากมายที่เราเห็นถูกต้องและถ้าเขาสามารถทำโชว์ได้ดีเหมือนแบบเราสามารถอินได้ขนาดเนี้ยเฮ้ยน่าชื่นชมนะทั้งร้องทั้งเต้นน่ะต้องบอกว่าต้องผ่านการฝึกมาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันและทั้งคู่ต้องบอกเลยนะว่างานเยอะมากงานเยอะมากแล้วคุณรู้ไหมว่าอย่างน้องยาย่าเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศไหนจะอเมริกาไหนจะญี่ปุ่นโอกาสที่จะซ้อมมันน้อยมากน้องต้องซ้อมเต้นผ่านคลิปวิดีโอแล้วมารันทูจริงๆเนี่ยแค่รอบ2รอบเท่านั้นน่ะเอาเป็นว่าชื่นชมในผลงานดีกว่านะคะบอกเลยว่าเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปได้สวยสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้มีอีกโอ้ยคุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ